สวัสดีครับเดี๋แจ๊จเจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึง C6 นะครับเดี๋ยวเ,เอาทีละอย่างก่อนนะนที่ผมกรองมาให้ดูก็เห็นถึงรายละเอียดที่เราจะพูดในคลิปนี้นะครับคือหัวข้อนี้ในที่เราจะพูดถึงก็คือ C6 เนี่ยมันเป็นมือถือที่หลายหลายคนอยากใช้งานนะครับแล้วก็อยากลองมาใช้อยากข้ามค่ายอยากอัปเกรดประมาณนี้โดยเฉพาะสาวๆหลา,หลายคนผมเห็นเลยว่าคอมเมนต์เยอะมากเลยนะ ซื้อมาดีไหมลองข้ามมาใช้ c ีพหดีไหมน้องน่ารักจังเลยคืออยากลองใช้งานนะครับข้อตัดสินใจในการที่เราควรจะมาซื้อ c ีพหหรือไม่ควรซื้อควรลองใช้งานหรือไม่ควรลองใช้งานหรือเปล่าลองไปดูลิปโพสต์วิวนะครับผมก็จะอธิบายเขาน่าจะหลายหัวข้อนะที่ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะครับทั้งตัวเลขแบตเตอรี่ทั้งความละเอียดภาพทั้ง ฟีเจอร์ที่มันสามารถทํางานได้นะครับแน่นอนว่าความปกปิดของเขาว่าคือจอ,อนอกที่เขาจะสามารถใช้งานได้เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างนะผมเนี่ยครับอันนี้ผมจัดการข้างหน้านะครับหน้าจอให้มันสามารถที่จะใช้งานต่างๆได้นะครับรวมถึงเนี่ยอันนี้เขาเล่นเกมได้นะครับสักครู่เนะี่ยดูอ่ะอันนี้คือจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถจะตั้งตั้งได้หมดเลยเนี่ยว่าว่าว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีนะครับ แต่ว่าถามว่ามีข้อเสียไหมนะครับมันก็ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราจะใช้งานจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบสนองยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าผมเอามาที่คอลคูล레이เตอร์นะครับคอลคูลเตอร์เนี่ยโอเคว่าอยู่หน้าจอนอกมันเป็น,นเครื่องคิดเลขปกติที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่ถ้าเกิดคุณต้องการใช้เครื่องคิดเลขแบบแบบเป็นเต็มอะครับคุณต้องเปิดหน้าจอไหนยกตัวอย่างนะ ผมจะขอเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ c อค c ล l ลเตอเนี่ยอันนี้คือปกติแต่ถ้าเกิดสมมติต้องการฟูนะครับก็ต้องมาเข้าที่หน้าจอไหนมีฟีเจอร์คณิชตร์มากมายฟีฟัฟงชันคณิสตร์มากมายที่สามารถจะใส่สูตรได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกาันนะโอเคว่าจอนอกมันใช้งานในลักษณะที่พกพาง่ายนะครับใช้งานรวเร็วใช้งานกล้องถ่ายรูปก,ก็จะได้กล้องจริงอันนี้คือสิ่งที่ได้2นะครับในเรื่องของการที่เล่น Ang e l Camera แบบนี้ นะครับเราสามารถที่จะเปิดกล้องปุ๊บแล้วก็ได้มุมกล้องตามที่เราต้องการอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นแบบสสวรรค์ก็คอนโทรลตรงนี้ได้ข้อดีของเขาก็มีหลายๆอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็อันนี้ที่โชว์ในคลิปโพสิวิวไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับคือการถ่ายในสวนสัตว์เนี่ยเราไม่ต้องมายอ่อแล้วมาตั้งแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นคือแบ คนเ่นืาทำกันเราไม่ต้องเราแค่ง,งอจอครับก็ขิงกันนิดนึงนะเนี่ยคือคือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นความดีงามของ c Flip C ซีโได้ไม่ทำได้ครับแต่ C ีฟมันจะใหญ่กว่ามันจะต้องเอียงแนวนอนแต่อันนี้คือมันแบบมันแบ่งพา t ิชั่นได้ชัดเจนนะครับมันเป็นเกือบจะเป็นจัตุรัสแล้วเวลาเรางอบนกับล่างครับเห็นไหมเนี่ยมันเดินเฟกหมดออโต้เลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรกับมมาเลยอันนี้ข้อดีแล้วสามารถจะตั้งอะไรได้ไหมก็ตั้งได้นะครับคือประมาณตรงนี้ เราก็กดได้ว่าอาจจะให้เป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ full ปกตินะครับก็เลือกได้อันนี้คือคือสิ่งที่เป็นฟีเจอร์เบื้องต้นของ C f ฟ i p แน่นอนว่าความน่ารักตรงน,นี้ผมว่าหลายๆคนโดนตกนะครับแล้วถามว่าเอา้ากล้องก็ดีนะครับ50ล้านก็อัปเกรดมาแล้ว AI ที่ภาษาทำให้คุณภาพภาพมันดีขึ้นกว่ารุ่นก,นก่อนๆแล้วยิงก็น่าซื้อสิแล้วมีข้อควรระวังอะไรไหมที่มองว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือข้อดีแน่ ข้อแรกนะครับ C5 C6 นะครับแบตเตอรี่เขาเนี่ยไม่ได้ทนแบบที่อยู่ได้ตลอดทั้งวันเหมือนที่ S23 23 23อต้า24อต้าทำได้แบบที่ร่าง24ชั่วโมงอะเราลอดหรือว่าใกล้24ชั่วโมงเราลอดในสถานะสถานะที่การใช้งานแบบค่อนข้างหนักนะครับเจ้า C6 เนี่ยถ้าคุณใช้งานหนักๆเนี่ยวันหนึ่งอะเขาจะอยู่กับเราได้แค่ประมาณสัก10 6 17ชั่วโมง นะผมตีสิบสุดท้ายหักออกไปนะเอาแค่ลอยไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดใช้งาน้น,น้อยก็ยี่สิบชั่วโมงถามว่ามันข้ามหนึ่งวันไหมมันไม่ข้ามมันยังไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงอันนี้ข้อแรกนะข้อสองคือถึงแม้ว่าซีฟิหกเนี่ยเขาจะมี IP l a t i n g นะครับที่ไดไอพีหกสิบเอ้ยสี่สิบแปดนะครับที่สี่สิบแปดมาแล้วซึ่งจากการฝุ่นระดับสี่ได้แล้วกันทรายเข้าตรงขอบขอบพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งมีตัวซีลมามาแล้ว ก่อนหน้านี้ย c 1 5จะไป ipx 8ก็คือไม่กันฝุ่นเลยแต่กันน้ำระดับสูงสุดที่1.5เมตร30นาทีต่อเนื่องน้ำปกติไม่ใช่น้ำเค็มไม่ใช่น้ำตืดไม่ใช่น้ำเจืดแรงดันปกตินะครับแต่อันนี้คือกันฝุน่นได้ได้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นอะไรทุกอย่างคือมันดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระวัง 3. ความบางความเบาของเขาเนี่ยพื้นที่แค่นี้การที่คุณจะใส่เคสนะครับพื้นที่เกาะเคสไม่มาก อันนี้คือเคสที่ผมใช้ของของปิตาการนะถึงแม้ว่าเคสเนจะเกาะได้ดีแล้วก็ตามคือด้วยความที่ผมใ,ให้ดูครึ่งนะคุณเห็นว่าสิ่งเงินตรงเนี้ยจะถูกจะถูกเกาะไปตรงเนี้ยนะครับเนี่ยพื้นพื้นที่ที่เคสเกาะได้เคสศูนย์ก็เหมือนกันคือมันจะเกาะได้แค่พื้นที่แค่นี้นะครับถามว่าถ้าคุณทําตกไปบ่อยอะ่ะมันมีโอกาสไหมว่าเคสมันจะหลุดมีผมเคยเจอในสี่สิบห้านะครับก็ก็หลุดเหมือนกันเพราะว่า พื้นที่เกาะมันมันค่อนข้างจะน้อยแต่เอาละถ้าเคสที่มันบางนะครับมันบางมีความยืดหยุ่นสูงของพิทาก้ามันก็จะเรียกว่าเกาะได้ดีกว่าผมมองว่าเกาะได้ดีกว่าพลาสติกธรรมดาของศูนย์ที่แบบเป็นเป็นใสๆเพราะว่าผมเคยทําของฟิปห้าหล่นจากเคสศูนย์อันนั้นแหะคือมันกระเด็นไปก่อนเลยนะแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องเป็นรอยด้วยเพราะว่าเคสนั้นเหมือนกับว่าความยืดหยุ่นมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นมันความสวยงามโชว์สีจะมากกว่า นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าอาจจะต้องระวังอีกอันนึงคือพอได้เคสซดีมาแล้วอ่ะแนะนําว่าซื้อเคสแพงๆไปเลยคุณภาพดีๆไปเลยนะครับแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ลื่นถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาว่าเฮ้ยฉันอยากใช้เปลือยแต่ว่ากลักวมันตกแล้วก็มันเทนแคปพสจะได้เงินก็22,000ันกว่าบาทแหะถ้าเกิดจะ3า0 0ันกว่าบาทจะซื้อแคปพสเอามาลงเคสก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วพอใส่เคสเลแล้วปุ๊บสมมติว่าคุณใส่เคส,สมมตซนนี้คุณมมั่นใจนะครับคุณก็ ใช้งานสบายๆแล้วเพราะฉะนั้นเคสดีๆผมมองว่ามีส่วนนะในการเลือกที่จะใช้งานเนี่ยอันนี้ผมประกบเต็มให้ดูนะว่าประมาณเนี้ยคือจริงๆผมไม่ค่อยชอบโทนที่แบบมันเป็นลายแบบนี้หรอกแต่ว่าการที่แบบอย่างอันเนี้ยผมแต่งตัวให้ดูนะว่าพอเป็นสีเซเวอร์อ่ะพอมันเจอสีดาอ่ะมันตัดกันแล้วค่อนข้างจะดูหล่ออยู่เหมือนกันนะดูแบบอืม้มสวยดีนะครับแต่ว่าลายเคล็ลางจริงๆผมก,ก,ก,ก็ไม่เคยชอบถ้าเกิดมันเป็นลายเรียบๆอื่นอๆอาจจะอาจจะโอเคกว่า,หร,วาหรืออาจจะเป็นสีขาว แต่กับสีดำม,มีลูกเล่นอะไรพักขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ตีมของของเคสเขาลวกันแต่ว่าอันเนี้ยคือด้วยความที่ข้อดีของของเคสโซนนี้ที่ผมชอบก็คือมันคงคอนเซปต์ของความเป็นเหลี่ยมอะครับได้อย่างชัดเจนแล้วก็มันมันไม่ลืมรูปทรงถ้า 5, ถ้าคุณเคยซื้อเคสโซนคุณจะรู้ว่าเคสมันจะบ,มบวมๆมันจะบวม,มพยายามจะหลบช่องนู้นช่องนี้ให้เราแต่พอจับปุ๊บมันเหมือนกับจับมือถือที่ที่ถูกสวมบอดี้ไปอะมันหลุด ความเป็นทรงเดิมที่เราเคยจับที่หน้าโชว์รูมออกไปหมดแล้วแต่อันนี้คือมันรักษาตรงนั้นได้ดีแล้วก็นอกจากนั้นก็คือพอแพงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นรอยง่ายเนี่ยอันนี้ให้ดูนะผมขูดให้ดูนะเข็มเข็มเลยไดไหมลองดูนะครับผมไม่ขูดด้านหน้าอยากขูดด้านหน้านะแต่ว่ามันมันมีพื้นที่น้อยเด๋อวจอจะเป็นรอยนะเฮ้ยจริงอันนี้คือ มันขูดเหมือนที่ขูดออกไปแล้วนะแต่เฮ้ยมันแทบไม่มีรอยเลยอะเห็นไหมครับเนี่ยมีแค่ตรงเนี้ยอันนี้คือคือมันคมกริบลยนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นนิ้วเรานะเฮ้ยตายเหอะคือไอ้เรื่องนิ้วอะผมผมไม่กลัวเลยเรื่องเล็บละเพราะว่าตอนเอสี ey, ผมก็เป็นรอยเล็บ ตอวแรกผมตกใจแต่ไม่เป็นไรเลยแต่นี่ขนาดนี่เข็มซิมอันนี้ขอโทษนะนีน่เข็มปลอมไม่ใช่เข็มแท้ถ้าเข็มแท้ของกองชั้นทรงจะเป็นตัวนี้นะครับเข็มปลอมมันจะคมๆผมเอามาขูดมเมื่อกี้มีขาวๆออกมานะแต่คุณเห็นรอยไหมไม่เห็นเลยอะ่ะคือมันมันคนน่อนข้างจะทนมากๆเลยนะฮะอันนี้แล้วก็ผมใช้ตอน s อ4มันก็ไม่หลุดมือด้วยอันนี้ก็เป็นผมผมองว่าเป็น,เป,นเป็นไอเทมหนึ่งนะที่ถ้าจะเซซีฟีบนะครับแล้วกวาวตกหล่นก็ ซีลเคสนะครับสองคือเรื่องของความคงทนเรื่องของการที่แบบต้องคับปุ๊ตลอดเวลามันก็อาจจะทําให้กังวลได้ไหมก,ก็กังวลได้เนาะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็อยากจะให้ไปลองจับตัวมือถือตัวจริงของ c ีฟิปหกก่อนนะครับว่าคุณอนะปลื้มกับมันแค่ไหน2คือลองจับตัวบอดี้เปลือยก่อนว่าคุณชอบไหมคุณกลัวหลุดมือขนาดไหนคุณต้องไปหาอิสซิชัีราคาประมาณเท่าไหร่นะครับ3ก็ลองเล่นฟีเจอร์ที่เขามี นะครับถ้าเกิด3อย่างนี้มันมันไปกันได้นะผมมองว่ามันก็น่าน่าลองเพราะว่า1คือถ้าคุณจะต้องกังวลว่าเอาเมือถือมันจะอยู่ด้วยกี่ปีมันจะทนไม่ทนไหมผมว่าอันนั้นมันก็ทําให้แบบเราคิดมากเกินไปเพราะอย่าลืมว่าเจ้า4 6อะ่ะมันได้แค่พัสหนึ่งปีอยู่แล้วที่เป็นของแถมมาให้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้แค่พัสหนึ่งปีนะครับโดยที่คุณไม่ต้องซื้อนะตอนเพลย์เดอร์นะหลังจากนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็ คุณก็ใช้งานสบายใจได้ใช่ไหมคุณไม่ต้องมาซื้อกลมทำประกันภัยอีกฉบับหนึ่งแล้วนะคุณก็เอาเงินไปลงกับซื้อเคสซื้อนั่งซื้อนี่เคลมสมมุติว่ามันตกนะครับค่าเคลมอยู่2,300บาทถามว่าเฮ้ยต้องเสียค่าเคลมเหรอหนปีนี้ต้องเสียแต่ว่า2,300ัาผมว่าไม่ได้เยอะนะเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆหรือว่าเทียบกับประกันที่อื่นก็ผมว่ามันมีค่าเคลมเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ทราบนะมันมีค่าเัีค่าเคลมแรกเข้าอยู่แล้วแต่ว่ารอบเนี้เขาเพิ่งแอดในปีแรกนะครับแต่ว่าีรท มีแค่พัสของชีพิพที่เขาแถมมาให้อ่ะคือมันไม่ลิมิตจํานวนเงินสมมติคุณทําตกอยู่ห้ารอบก,ก็คือเคมได้ห้ารอบอ,อกนะครับอ,นนอันนี้คือสิ่งที่เขา cover วันตีให้แต่ว,ว่าอเรื่องห้ารอบเนี่ยไม่ใช่หน้าจอในนะหน้าจอในเดี๋ยวองไปอ่นนานเงื่อนไขดีๆว่าเจ้าแท์พัสมันได้เท่าไหร่เราคงไม่มีคนทำห้ารอบตกเนาะเต็มที่ก็อาจจะรอบสองรอบอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าอุ่นใจได้ระดับหนึ่งในการที่จะซื้อมาใช้งชีพิพถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยใจไปแล้วอ่ะนะครับรับเงื่อนไขเรื่องของตรงนี้ได้นะครับ ความบางเบาก็หาเคสที่มันดีๆหน่อยเคสที่มันรักษาลูกทรงมือถือที่เราเคยซื้อมาสีตรงใจฟีเจอร์ตรงใจกับเรานะครับลองซื้อลองลุยเลยเพราะแค่พัสดุปีมีแล้วไม่ชอบก็ค่อยขายทิ้งนะอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะสินค้าเทคโนโลยีนะวันนี้เนี่ยผมมองว่ามันมันมีอะไรที่แบบมันเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากแล้วก็ฟีเจอร์ที่มันอยู่ในซีฟหกตัวเนี้ยนะครับมันมีแบบฟีเจอร์ที่เรียกว่ามันมันลบล้างความเป็นมือถือแท่งแท่งธรรมดาที่แบบเป็นแบบเนี้ย แบบนี้แบบแท่งๆนี้ออกไปได้เยอะพอสมควรโดยเฉพาะสาวๆหรือว่าใครที่เป็นผู้ชายชอบเล่นกลอกลองเนี่ยผมมองว่าคุณจะสนุกกับมันมากๆผมมาแฮปปี้กับมันมากเลยนะซีฟิปนะครับซีฟิปห้าที่ผ่านมาแต่ถามว่าฟิปหกแฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่ว่าผมรู้สึกวามันต่างกับห้าไม่มากนะก็อยู่กับห้าต่อไปดีกว่าเพราะว่าส่วนต่างราคาที่เราต้องจ่ายมาฟิปหกเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าน่าจะเยอะแต่ถ้าใครมีซีฟิปสี่อัปเกรดมาห้า เพว่าเอาเก็บมา6กเลยดีกว่าเพราะว่า4มา6เนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างเยอะนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยมีเคฟิก็ลองมาดูซ f พิหสักรอบนึงจะได้รู้ว่ามันต่างยังไงมันใช้แล้วมันดีแค่ไหนนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้นะครับสวัสดีครับ